าค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวจะลาบหมูสับวุ้นเส้นนะคะวุ้งเสร็จละอันนั้นหมูสับทอดทรงเครื่องของเด็กๆมาเอากุ้งลงไปจ้าเครื่องลาบหั่นเรียบร้อยนี่รอวุ้นเส้นทีนี้มาค่ะพี่น้องขาวุ้นเส้นเสร็จแล้วมาดูเครื่องลาบของยี่จ๋านะคะเครื่องลาบของยี่จ๋าอยู่ด้านนี้เนาะก็จะมีนี่เลยอู้หูใช้มือเลยใช่ไหมแป๊บแป๊บแป๊บผงลาบต้นหอมผักชีสันละเนยอย่างงามมะนาวเพิ่มนะคะเผื่อไม่พอเผ็ดพริกสดหั่นหอมแดงพี่น้องถามมาปรุงกันเลยมาดูนะคะพี่น้องนี่คือเครื่องก่อนนี่ใบมะกรูดหั่นฝอยพริกสดไปเลยชีสหลังน้ำปลานะคะรสชาติทีละน้อยอันนี้ผงปรุงรสลาบใส่ลงไปเลยนะคะติดใจลาบวุ้นเส้นหมูสับกุ้งตั้งแต่ก่อนไปเมืองไทยกลับมายังไม่ทันได้กินนะคะไปเก็บผักสระแหน่ข้างหลังบ้านมาแบบสดๆอร่อยนี่เดี๋ยวมาชิมรสชาติกันว่าจิจ๊ะถึงใจไหมเพราะรสชาติในซองเขาก็เข้มข้นกินเองนะคะกินเองหยิบเองทำเองชอบเผ็ดเติมเผ็ดทั้งพริกสดพริกแห้งเติมมะนาวเพิ่มอีกนิดนึงเปรี้ยวๆนะเค็มอีกนิดนึงเรียบร้อยใส่สะระแหน่กำลังงามเลยนะคะหลังบ้านลงไปเลยจ้ากินคนเดียวนะเนี่ยหอมสะใจน้องชิมอีกรอบไปผักหอมๆไปค่ะพร้อมใส่จานพี่น้องขาสีสันเป็นไงสีสันเป็นไงพี่น้องขาเตรียมจัดจานผักติ้วข้าวทองสะระแหน่ผักหลังบ้านผักชีลาวนะคะอันนู้นหมูทอดเด็กๆเสร็จแล้วเตรียมกินเนาะเดี๋ยวจะเทใส่ตรงนี้เลยว่าเราจะเทหมดไหมมาดูกันนะคะทุกคนผัดเลยค่ะโอ้โหน้อยซะที่ไหนทำน้อยเป็นที่ไหนอุ้ยล้นได้ล้นได้นะคะแบบสะใจนี่อลังการงานสร้างเลยจ้าทุกคนเหลืออยู่ในชามอีกนะยังไงคะพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าไปๆๆกินข้าวพร้อมกันเลยค่ะทุกคน